بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้อบอุ่นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เรามีภารกิจกันหลายอย่างใช่ไหมหลายคนเดินทางก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีภารกิจอะไรเราก็ไปทำก่อนนะถ้าไม่มีภารกิจอื่นเราก็มารวมตัวกันนะจะได้รู้สึกอบอุ่นไงเพราะว่าถ้ามานั่งกันไม่กี่คนนี่เหงานะผมน่ะพูดได้คนเดียวผมก็พูดได้แต่ว่าคนเรียนเนี่ยคนเรียนคนฟังเนี่ยอาจจะเบื่อหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรนะไม่มีคนร่วมทุกข์ด้วยเลยว่าก็หัวข้อนะครับเรื่องที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันก็เป็นบางเรื่องที่เกี่ยวพันกับของอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังอยู่ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอแนวความคิดอะไรต่างๆที่มันเข้ามากับวิถีชีวิตของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ฮะที่เราที่เรียกคนรุ่นใหม่ฮะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็คือฮะดีษนะครับที่เราได้รับรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีอยู่3เรื่องในฮะดีษบทนี้นะครับฮะดีษก็คือฮะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของอัฟดะลุลอามานอินดัลลอฮ์ก็คือการงานที่ประเสริฐยิ่งการงานที่ประเสริฐที่สุดการงานที่เจ๋วที่สุดณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วการงานที่ดีมันมีหลายอย่างอย่างที่เราเคยเรียนรู้ผ่านไปแล้วนะเพราะว่าผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าไอ้สิ่งที่เป็นความดีการงานที่ดีเนี่ยเราไม่ได้กำหนดเองแต่มันจะต้องมีรูปแบบมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องถูกมักบูลุนอินดัลลอฮ์แปลว่าถูกยอมรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็เคยขมวดปมไปแล้วว่าในการที่จะได้กำหนดในการที่จะได้บอกว่างานนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราใช้สองตัวในการที่จะเอาไปกำหนดหรือเอาไปเป็นตัวกำกับอันที่หนึ่งคือมูวาฟะกะตุชชะรีอะฮ์วัสซุนนะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาแล้วก็ถูกต้องตามหลักการหรือว่าตามแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้นั่นคือแบบที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือมีความอิคลาสของเราเป็นตัวกำกับการงานอันนั้นเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นนะเป็นการบอกกับตัวเราเองก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับมันควรจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเพราะนั้นหลักง่ายๆคือหนึ่งเขาสั่งไหมเขาสั่งไหมอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมแปลว่ามีแบบอย่างไหมนั่นเองนั่นคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าเราอิคลาสไหมเราบริสุทธิ์ใจไหมเราทำเพื่ออัลลอฮ์ 100% ไหมอิคลาสที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะว่าต้อง 100% 99.99 ยังไม่ได้เลยนะ 99.99 นี่มันถูกไอ้ 0.01 อะไรน่ะลบทิ้งหมดเลยมันจะกลายเป็น0ทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์จะไม่ยอมรับงานเหล่านั้นอันเนื่องมาจากเราไม่ได้จริงใจกับพระองค์นั่นเองเพราะนั้นถึงบอกว่าการงานที่ดีในภาพรวมเราเอา2ข้อนี้ไปจับมีคำสั่งไหมมีแบบอย่างไหมแล้วเราอิคลาสไหมเอายกตัวอย่างของการนมาดนมาดมีคำสั่งไหมมีนบีทำไหมทำแปลว่าข้อที่1ผ่านแล้วประการต่อมาคือไอ้ที่เรานมาดเนี่ยเราทำเพื่อหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ 100% มั้ยถ้างั้นใช่คิดถูกได้เลยนี่แค่นี้แหละครับงานทุกงานที่เราทำเอา2ข้อนี้ไปกำกับไปเค้าเรียกเหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวตรวจสอบอะว่ามันถูกหรือไม่ถูกมันควรจะได้รางวัลไอ้ส่วนจะได้สมมติว่าตั้งไว้10คะแนนมันจะได้10หรือไม่ได้10อันนั้นอีกเรื่องนึงนะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยว่าเราทำครบถ้วนแค่ไหนนะครับแต่ว่างานที่ดีเราใช้วิธีการแบบนี้แหละง่ายๆเลย2ข้อแค่นั้นทีนี้วันนี้เนี่ยจะพูดถึงงานที่ดีที่สุดงานที่ประเสริฐที่สุดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมี1 2 3มันในหะดีษบทนี้ก็มี1 2 3แต่ถ้าถามอีกถ้าสมมุติว่าคนที่ไปถามหรือซอฮาบะห์ที่ไปถามอีกมันก็อาจจะมีข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ตามมาแต่เราเอาแค่3ข้อนี้ก่อนเพราะ3ข้อนี้เป็น3ข้อที่ถือว่าเป็นหัวของมันเลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากๆหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกว่าสันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ถามท่านนบีว่าอัยยุนอามะลิอะฮับบุอิลัลลอฮิตะอาลางานอะไรที่เป็นงานที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
หมายความว่าสิ่งใดที่เราทำและอัลลอฮ์รักเรามากเป็นพิเศษไองานดีเนี่ยอัลลอฮ์รักหมดแหละแต่ถ้าหากว่างานที่เราต้องการให้อัลลอฮ์รักมากๆเนี่ยมันก็จะต้องมี1 2 3ไออย่างอื่นก็ว่ากันไปนะฮะดูคำตอบนะครับท่านนบีได้ตอบคำถามนี้บอกว่าก็ละอัสศอลาตุอะลาวักติฮาอย่างแรกเลยก็คือการละหมาดให้ตรงเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาขยายความละหมาดให้ตรงเวลาให้มาละหมาดให้อยู่ในเวลาของมันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดตอนต้นเวลานั่นคืออย่างที่1นี่ลักษณะของซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการรู้แค่อย่างเดียวพอเขารู้แล้วเขาอยากจะถามพูดง่ายๆว่าถ้าเขาคิดว่าเขาทำได้เขาก็อยากจะถามต่อว่าแล้วมันมีอะไรอีกไหมซอฮาบะห์ท่านนี้หรือท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเนี่ยก็จึงได้ถามบอกว่ากุนตุซุมมาไออยู่ฉันก็ถามต่อว่าหลังจากนั้นมีอะไรอีกไหมก็ละบิรุนวาลิไดนี่บิรุนวาลิไดนี่แปลว่าการทำความดีกับพ่อแม่ช่วงนี้เราจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยเนาะเพราะเรากลัวอะไรรู้ไหมเรากลัวถูกทิ้งไงเรากลัวลูกๆมันจะเอาเราไว้บ้านคนชราหรือไม่งั้นก็ทิ้งเราไว้แก่ตายอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ดูแลเรากลัวนะกลัวป่ะไม่กลัวอย่าไปกลัวสิถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องเลี้ยงลูกของเราให้เป็นผู้ศรัทธาถ้ามันกล้าทิ้งเราแปลว่ามันกล้าจะเข้านรกของอัลเลาะห์ใช่มั้ยหลักง่ายๆมีแค่นั้นแหละวันนั้นถึงบอกว่าเราพูดได้เลยว่ามุสลิมสบายใจได้ถ้ามันอยากเข้าสวรรค์มันต้องดูแลเราแต่ว่าถ้ามันไม่ดูแลเราแปลว่ามันอยากเข้านรกใช่ไหมแค่นั้นแหละผมฟังดูแล้วมันนั่นนะบอกโหพูดเดี๋ยวหาว่าพูดแรงอีกไม่แรงหรอกมันมีแค่สองที่อย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆไงสวรรค์กับนรกถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์ก็ไปนรกชัวใช่ไหมถ้าไม่เข้านรกก็ไปสวรรค์ชัวเราเลือกเอาจะไปไหนก็จะไปไหนเขาเลือกเอาทีนี้เลือกตอนไหนอ่ะเลือกตอนนี้สิมันต้องเลือกตอนนี้เลือกตอนที่เรายังไหวอยู่นี่แหละเลือกตอนที่เรายังซ่าได้อยู่เนี่ยเลือกตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงเลือกตอนที่เรายังคุยกันรู้เรื่องนี่แหละเขาเลือกกันตอนนี้แหละเพราะนั้นพอเลือกแล้วมันก็เลยต้องประคับประคองว่าให้เราไปทางนั้นให้ตลอดรอดฝั่งด้วยเพราะนั้นอย่างที่สองใช่ไหมอย่างที่สามครับอย่างที่สามกุนตุซุมมาไออยู่หลังจากนั้นฉันก็ถามอีกว่าและอะไรอีกท่านนบีก็บอกอันจีฮาดูฟีซาบีลินละการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแปลว่านี่คือสามเรื่องหลักๆที่ถือว่าเป็นอัฟดอลุนอามานอินดัลลอฮ์เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดมีสามเรื่องแค่นั้นสามเรื่องหลักนะมันไม่ได้มีความดีไม่ได้มีแค่นี้นะฮะความดีมีอีกเยอะแต่ว่าไอ้3เรื่องเนี่ยเป็นหัวของมัน1ละหมาดให้ตรงเวลา2ทำความดีกับพ่อแม่3ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นั่นคือ3ประการที่เราประมวลได้จากหะดีษบทนี้ทีนี้มันก็มีประเด็นศึกษาที่เราจะมาลงรายละเอียดกันแล้วว่าจากหะดีษบทนี้เนี่ยมันมีอยู่3เรื่องที่เราต้องเข้าใจ3เรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องที่1ก็คืออัศศอลาตุอะลาวักติฮานั่นคือเรื่องของการละหมาดการละหมาดเนี่ยเป็นที่รู้กันมันเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาเพื่อให้เป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับพระองค์เพื่อให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องทำอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮ์สั่งอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งอย่างแรกและสำคัญมากคือเรื่องของการละหมาดวะมาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนอายะนี้เป็นอายะที่บ่งบอกถึงเป้าประสงค์ในการสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาโดยจุดประสงค์อื่นใดเลยเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นแสดงว่ามนุษย์ยินเราไม่พูดถึงเขาก็แล้วนะเอาเฉพาะเราเนี่ยเพราะเราเห็นกันอยู่หรือว่ามีใครเห็นยินไหมไม่เห็นนะไม่เห็นก็มาต้องวิ่งกับเขาต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไรแต่เขาถูกสร้างมาเหมือนกับเรานะถูกสร้างมาเหมือนกับเราแล้วถูกกำหนดบทบาทเหมือนกับเราเลยเพราะอัลลอฮ์บอกนี่ไงฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาโดยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันแสดงว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยต้องรู้ถึงเป้าหมายของการสร้างต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาทำไมนั่นอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราเนี่ยถือว่ารอดละเพราะเราเข้าใจเพราะเราศรัทธาเราแปลว่าเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมแต่สำหรับอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบเราเนี่ยก็หวังว่าขอดุอาให้เขาได้เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจเหมือนกับคนที่วันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วแปลว่าเรามีโอกาสละในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะเรารู้จักอัลลอฮ์แล้วเราก็ขอดุอาให้กับคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมได้มารับรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามขอดุอาให้เขาได้รับทางนำได้นะครับยิ่งถ้าหากว่าท่านใดที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรู้จักเขายังไม่ใช่มุสลิมเราอยากให้เขาเป็นมุสลิมแล้วขอดุอาได้ขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกแล้วว่าดุอาเนี่ยมันมีข้อจำกัดถ้าไม่ใช่มุสลิมมันได้แค่ไม่กี่เรื่องขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางได้
แต่ถ้าเป็นมุสลิมขอได้ทุกเรื่องเลยขอดูอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ได้ขอดูอาอะไรต่ออะไรมากมายเอาขออะไรได้หมดเลยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยข้อจำกัดตรงนี้มันมีอยู่เพราะนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอยากถ้าเขาอยากให้เราขอดูอาให้ได้ทุกอย่างเขาต้องมาเป็นพวกเราก่อนมาเป็นพวกเรามาสลามเหมือนกับเรามาเข้ากะลิมะเหมือนกับเรามานมาดเหมือนกับเรามาคุมฮิญาบเหมือนกับเราถ้าอย่างเงี้ยฉันจะขอดูอาให้แกได้แกอยากได้เลยบอกเลยช่วยขอดูอาให้ฉันหน่อยอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นะแต่ยังไม่ตายแต่ถ้าตายไปแล้วมันต้องบอกไม่ต้องให้ใครมาให้เราขอดูอาให้แล้วนะนึกออกไหมฮะหมายความว่าสมมติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่เราดูแล้วเขาวะเราะกว่าเราอะวะเราะแปลว่าเคร่งครัดมีคนเป็นคนที่ละหมาดครบ5เวลาเป็นคนที่ดูแล้วโอ้โหว่านี่อีหม่านจังกว่าเราเยอะอะแล้วเราก็คิดว่าการขอดุอาของเขาเนี่ยอัลเลาะห์น่าจะรับมากกว่าเราอย่างเงี้ยไปพึ่งเขาได้ให้ขอดุอาให้ฉันหน่อยนะอ้าวแล้วแม่แกไม่ขอเองล่ะฉันก็ขอแหละแต่ดูแล้วทรงแกน่าจะอาเล็มกว่าฉันน่ะถ้าอย่างเงี้ยพอได้เพราะเขายังอยู่แต่ถ้าหาว่าเขาตายไปแล้วเงี้ยจะไปเยี่ยมกูโบสเขาได้ไหมไปเยี่ยมน่ะได้แต่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันหน่อยอันนี้ชิริกอันนี้ชิริกเหมือนกับที่หลายๆคนเขาก็ยังงงๆกันยังทำกันอยู่นะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือเป็นชิริกนะเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นนมาดมันจึงเป็นตัวสื่อสารระหว่างเรากับอัลเลาะห์แล้วเป็นการแสดงออกว่าเรารู้ถึงหน้าที่ของเราที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์อื่นใดแปลว่าเขาให้เรามาทำอิบาดะและมันเป็นบททดสอบการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีคิดที่อาจารย์มามารีได้ยกฮะดีษไปใช่ไหมจะอายุยืนยาวขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็คือบททดสอบว่าเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงเราจะใช้ชีวิตของเราไปด้วยการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์หรือใช้ชีวิตของเราไปด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะคนหลายคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำดีเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่ถ้าหากว่าก่อนตายเกิดเป็นคนดีอันนี้ก็มีลุ้นว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ก็ต้องดูกันอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าการงานเขาดูกันที่บั้นปลายเลยสุดท้ายปลายทางเพราะนั้นวันนี้เราจึงไม่ว่ากันใครจะชั่วจะเลวขนาดไหนเอาไม่ว่ากันเผื่อว่าเขาจะดีในอนาคตก็ขอดูอาได้นะให้รอดนำทางเขาเผื่อว่าเขาจะดีในอนาคตแต่ถ้าหากว่าเขาเรียกนะชั่วยันตายใช่ไหมคือทำความเลวตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตนะตายคาขวดเหล้าขวดอะไรโอ้อย่างนี้ชัดเจนแล้วแหละนะชัดเจนแล้วมันคงไม่รอดแล้วแหละอย่างนี้เราคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างมันก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่บ่งบอกถึงบั้นปลายของคนด้วยเหมือนกันว่าถ้าอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์รักษาแล้วบั้นปลายมันก็จะพบกับจุดจบที่ดีแต่ถ้าหากว่าอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของมึนเมาอยู่กับสิ่งที่เป็นอบายมุขอยู่กับสิ่งที่เป็นความชั่วบั้นปลายมันก็จะอีกแบบนึงอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ซูอุนคอติมะนะก็หมายถึงว่าบั้นปลายที่เลวนั่นเองซึ่งก็เราก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเนี่ยมีอีหม่านตลอดรอดฝั่งให้พบกับจุดจบที่ดีนะด้วยกับการจากไปบนกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยสำหรับพวกเราได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นการที่อัลเลาะห์กำหนดในเรื่องของการนมาดมันก็เป็นอิบาดะห์ที่เราต้องปฏิบัติกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต้องทำอยู่เป็นประจำเราไปดูได้นะฮะในความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มีอิบาดะห์ของเขาใช่ไหมเขาก็มีวิธีนมัสการในสิ่งที่เขาเคารพบูชาเขาก็มีเหมือนกันทุกศาสนามีหมดไปดูได้ฮะเพียงแต่ว่าไอ้รูปแบบเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปรูปแบบของเราก็แบบหนึ่งของเขาก็อีกอย่างหนึ่งของเราเนี่ยคือเขาอาจจะมองของเราแปลกมันก็แปลกไอ้เรามองเขาล่ะก็แปลกก็คือต่างคนต่างมองกันก็แปลกเพราะอะไรเพราะเราอยู่กันคนละความเชื่อยังไงมันก็แปลกอยู่แล้วแต่เรามั่นใจในความแปลกของเราว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่คือความถูกต้องเพราะนั่นคืออีหม่านนะเราต้องไม่ลังเลด้วยนะแล้วไม่ต้องไปชะเง้อมองคนนู้นคนนี้เขาหรือว่าศาสนานั้นศาสนานี้เฮ้ยมันตรงนี้มันน่าจะดีมันน่าจะขลังเราน่าจะมีแบบนี้มั้งไม่ต้องครับเพราะศาสนาไม่ใช่เรากำหนดศาสนาอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วกำหนดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วกำหนดมาตั้งแต่นบีคนก่อนเลยนะแรกๆมาตั้งแต่สร้างโลกเลยด้วยซ้ำเพราะอิสลามมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับไม่ได้มีมาสมัยนบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวนะนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสนทูตที่มาทำหน้าที่ในการประกาศอิสลามแค่นั้นเองเพราะนั้นหลักการก็จะเหมือนกันทั้งหมดทุกนบีจะทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าไอ้วิธีการในการปฏิบัติในรายละเอียดอาจจะต่างกันแต่หลักจะเหมือนกันหลักจะเหมือนกันก็คือว่าอะบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์จะเป็นสำนวนที่แตกต่างกันแต่เนื้อหาหรือคำสั่งจะเหมือนกัน
ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้ายคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำอย่างนี้แหละครับทำอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ารายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปทีนี้เมื่อนบีได้มาทำหน้าที่แปลว่านบีทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามาตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมาดีนะวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วเราก็พอใจในการที่ใช้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายแสดงว่าอิสลามสมบูรณ์มาตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะนี้ลงมานั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหาว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรใส่เข้าไปเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมกับยุคสมัยเพราะยุคนี้มันยุคอะไรหลายๆอย่างที่เราถือว่าเป็นยุคแห่งความทันสมัยไม่ต้องเพราะอิสลามนี้เป็นอิสลามที่สมบูรณ์ตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดและมันจะต้องถูกใช้ยันวันกิยามะห์เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนไปวิวัฒนาการก้าวไกลขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่หลักของอิสลามยังคงเหมือนเดิมกุรอานก็คือกุรอานเล่นที่เราใช้กันอยู่นี่แหละหะดีษก็คือหะดีษที่เราเรียนรู้กันอยู่นี่แหละเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็เรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติแค่นั้นเรื่องของการนมาดก็เช่นกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ใช้ให้เรานมาดก็นมาดอัลเลาะห์ใช้ให้นมาดก็ทำการนมาดวันกับคืน5เวลาแล้วก็เวลาของการนมาดตรงกับหะดีษที่หะดีษเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอัสศอลาตุอะลาวักติฮาอันกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันมอกูตาแท้จริงการนมาดเนี่ยมันได้ถูกกำหนดมาตามเวลาที่ถูกระบุชัดเจนนั่นหมายความว่าแต่ละเวลาเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาแล้ววันกับคืน5เวลาตามที่เราได้เรียนรู้มาจริงๆแล้วอย่างที่เรารับทราบจากประวัติศาสตร์เดิมๆมันมีเท่าไหร่นะ50นะแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วด้วยคำอะไรนะคำแนะนำของนบีนบีมูซาทักท้วงเอาไว้ไม่งั้นเราคงได้ลดอีกอ่ะถ้าทักท้วงแล้วนบีมูฮัมหมัดเชื่อนะรับรองได้เลยมีลุ้นอาจจะเหลือ2หรือ3อ่ะใช่ไหมนี่เหลือ5แต่นบีมูฮัมหมัดบอกฉันละอายใจแล้วในการที่จะไปทูลขอต่อเราอ่ะให้มันน้อยไปกว่านี้แต่เพราะนั้นจำนวนรอกอะมันน้อยลงแต่ผลบุญยังเท่าเดิมคืออะไร50เพราะนั้นทำ5ได้เท่ากับ50ได้จาก50ขนาดว่าขนาดนี้นะเหลือแค่5นี่ยังมีต่อรองยังมี OA ยังมีประวิงเวลายังมีเรื่อยๆก็มีใช่ไหมเรื่องของการนมาดไม่ต้องเอาคนอื่นเอาเราก็ได้เอาเราทุกคนเรานี่แหละนะเอาเรานี่แหละไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเราเองก็ยังมีละหลวมกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมบางทีเราก็ประวิงเวลาเอาไว้ด้วยกับความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเองแหละครับว่าเราต้องเอาเรื่องนมาดมาก่อนเพราะนมาดมันสำคัญยังไงถ้าสมมุติว่านมาดนั้นมันไม่ได้ถูกปฏิบัติจากเราแล้วปรากฏเราเสียชีวิตซะก่อนนมาดนั้นมันก็ยังเป็นหนี้ที่ผูกพันกับเราอยู่แทนที่เราจะเข้าเวลาแล้วเราละหมาดแล้วไปวิ่งเวลาเช่นละหมาดบ่ายอย่างเงี้ยละหมาดบ่ายมันเข้าตั้งแต่ประมาณเที่ยง17เที่ยง18ใช่ไหมเราทำการถ้าเอารีบนมาดก็เต็มที่เที่ยงครึ่งนมาดไม่เกินบ่ายโมงนี่เราไปละหมาดประมาณสักบ่ายสามกว่าอย่างเงี้ยเกิดว่าในระหว่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเสียชีวิตซะก่อนนมาดมันก็เป็นหนี้ผูกพันใช่ไหมแปลว่าเราขาดนมาดทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ความไอ้ระยะเวลาที่อัลเลาะห์เอื้อเอาไว้ให้เนี่ยมันควรจะเป็นขาเรียกมันควรจะเป็นตัวช่วยสำหรับเราในยามที่เราจำเป็นจริงๆเช่นเราติดธุระจริงๆมันไม่ได้จริงๆเอาละนานๆทีก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ใช่นานๆทีมาบ่อยเหลือเกินนะเข้าเที่ยง17มันนมาดบ่าย3ทุกวันเลยใช่ไหมอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้จะเข้าขายอะไรด้วยมุนาฟิกด้วยนะแล้วมันจะไม่ตรงกับที่ว่ากุรอานบอกว่าอินนัสลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันมอคูตาใช่ไหมเพราะเวลามันถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนเพราะนั้นเราต้องไม่ประวิงเวลาประการต่อมาก็คือว่าการนมาดเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และมันเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งในฮะดีษที่นบีบอกก็คือว่าอักรอบุยมายากูนุนอับดุมิรับบิฮิวะฮุวะซาญิดุนฟะอักซิรุดดุอาท่านนบีบอกว่าในช่วงเวลาที่บ่าวจะใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดคือช่วงเวลาที่สุญูดนบีจึงบอกว่าฟะอักซิรุดดุอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอากันให้เยอะๆเพราะนั้นถ้าเรานมาตามเขาจะไปนมาที่มัสยิดหรือที่บ้านก็แล้วแต่ถ้าอิหม่ามเขาเอาแค่ไหนก็เอาแค่นั้น
ม่ใช่ว่าอิหม่ามเขาอ่านแล้วเขาขึ้นไปไหนต่อไหนแล้วเรายังสุญูดไม่เลิกอย่างนี้ไม่ต้องนะแต่ถ้าเราจะสุญูดให้นานแล้วขอดุอาให้เยอะเอาตอนไหนดีล่ะเวลาเราละหมาดคนเดียวจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนัตก็แล้วแต่เพราะช่วงนั้นคือช่วงที่เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดขอไปเลยครับขอดุอาอะไรก็ได้นอกเหนือจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งแล้วขอได้เลยแต่ว่าต้องไม่ออกเสียงนะต้องไม่ออกเสียงแต่ขยับปากไม่ขยับปากไม่มีปัญหาเพราะอันนี้มันเป็นดุอาที่เราขอตั้งหากแต่ควรขยับปากเพราะดุอาเนี่ยมันควรจะขยับปากเหมือนกันละหมาดละหมาดที่เราอ่านที่เราละหมาดอัลลอฮุอักบัรเราอ่านอะไรนะวัจญะตุหรือเปล่าแล้วแต่ละต้นไหนก็แล้วแต่เลือกเอานะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอก็ได้นับเป็นต้นนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนที่เราเรียนมาจะเป็น2ต้นรวมกันเลยใช่มั้ยอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอะซีลาเนี่ยต้นนึงเนี่ยต้นนึงแล้วก็เริ่มใหม่วัจญะตุวัจญะฮิยะลิลละดีอันนี้อีกต้นนึงแต่เมื่อก่อนเราเอา2 in 1เลยแสดงว่าพวกเราเก่งไงความจำดีใช่มั้ยล่ะพอ2ต้นรวมนี่ยาวนะใช่มั้ยแต่ถ้าต้นแรกน่ะสั้นต้นแรกน่ะสั้นเพราะนั้นแต่ว่าอยู่อย่างงี้เราควรจะอ่านให้หลากหลายเปลี่ยนไปบ้างเพื่อให้ได้ซุนนะห์นบีอย่าไปอ่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้พวกเราสบายแล้ว2ต้นเนี่ยยังไงก็ได้แล้วจับแยกสมมติเวลานี้เอาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอเดี๋ยวพอเวลาต่อไปเอาวัจญะตุแต่มันมีต้นอื่นอีกนะอีกประมาณ 2-3 ต้นน่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะอิลลาวะลาอิลาฮะกอยรุกะอันนี้ก็อีกต้นนึงอัลลอฮุมมะบาอิดไบนีก็อีกต้นนึงเอาต้นไหนก็พยายามถ้า2ต้นแรกมันได้เอาต้นอื่นบ้างนะก็เรียกจะได้ซุนนะห์นบีจะได้ซุนนะห์นบีนะครับทีนี้มันต้องขยับปากนะต้องขยับปากไม่อ่านแบบนึกในใจไม่ได้นะครับต้องขยับปากเพียงแต่ว่าไม่ออกเสียงนะซุบฮะครับขยับปากได้แต่ไม่ออกเสียงไงไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าออกเสียงเมื่อไหร่คือละหมาดเสียแต่เราไม่ออกเสียงไงหรือเราจะนึกในใจก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เพราะมันเป็นการขอดุอาที่นอกเหนือจากเรื่องของการละหมาดไงนี่ก่อนฮะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาอันนี้มันอยู่ในรูปกฎหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการละหมาดแต่ไอสิ่งที่เราขอนอกเหนือจากนั้นน่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยไปหาดุอาที่มันตรงกับที่นบีสอนซึ่งมีหลายดุอานะมีตัวอย่างพอดีจดมาให้อยู่ไหนเอ่ยมีตัวอย่างที่นบีขอเอาไว้นะครับหลายๆต้นเลยนะฮะในขณะที่นอกเหนือจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาน่ะนะเช่นอัลลอฮุมักฟิรลีมาอัสรอตุวะมาอะลันตุโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันในสิ่งที่ฉันปกปิดและในสิ่งที่ฉันเปิดเผยอันนี้ต้นหนึ่งแล้วนะอัลลอฮุมักฟิรลีดัมบีกุลละฮูดิกกอฮูวะจิลละฮูวะเอาวะละฮูวะอาคิรอฮูวะอาลาเนียตะฮูวะซิรอฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันในความผิดของฉันทุกอย่างทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งที่เริ่มมาแต่ต้นแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายปลายทางทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขอดุอาในเรื่องของอะไรให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้ใช่ไหมแต่อุลามะเขาก็บอกว่าถ้าเราขอในสิ่งที่เป็นดุนยาได้ไหมโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันหายจากโรคภัยแค่เจ็บอันนี้ได้ไหมได้โอ้อัลเลาะห์ขอให้ลูกฉันเป็นลูกที่ตออัดเชื่อฟังต่อฉันได้ไหมได้โอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันมีริสกีกว้างขวางได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยคือดุอาที่มันมีสายรายงานว่าให้เราขอในขณะที่ทำการสุญูดที่นอกเหนือจากอะไรซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วแต่ถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับถ้าหาอ่านได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าหาอ่านไม่ได้ทำยังไงภาษาไทยสิครับใช่ไหมล่ะเราคนไทยไงเราคนไทยก็ต้องภาษาไทยเอาที่เราเข้าใจแต่ว่าไอ้ดุอาที่มันเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันควรจะเป็นดุอาที่มีสายรายงานหรือเป็นสิ่งที่นบีสอน1เราจะได้ซุนนะห์ด้วยซุนนะห์นบีแล้วก็ได้ผลบุญของการขอดุอาด้วยแต่ถ้าหากว่าเนี่ยเป็นดุอาที่เราอยากจะขอเองก็เป็นภาษาของเราก็ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาอย่างเช่นเรากำลังอะไรนะเจ็บป่วยอ่ะเรากำลังมีโรคอย่างเงี้ยโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันหายจากโรคภัยแค่เจ็บอันนี้เราจะสุญูดนานๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ก็ไม่ว่ากันได้ครับเพราะนั่นคืออักรอบุมายะกูนุนอับดุมินร็อบบิฮิที่นบีบอกว่าในขณะที่เราสุญูดเนี่ยเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดแล้วก็อีกช่วงนึงที่ควรขอดุอาคือช่วงก่อนให้สลามก่อนให้สลามใช่มั้ยนอกเหนือจากอะไรอินนะกะฮะมีดุมมะญิดแล้วก็อะไรนะก็ต่อไปมันมีหลายต้นอีกเหมือนกันเนาะอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอก็ไปอีกต้นนึงหรืออะไรนะ
ดูสิมันเวลาลืมน้ำนึกไม่ออกเอาหลายต้นไหนได้เอาต้นนั้นเลยฮะนะมีหลายต้นไปดูเอาแล้วกันนะครับซึ่งหรือเราจะขออย่างอื่นก็ได้เพราะอย่าลืมว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาเปิดกว้างเอาไว้ช่วงเวลาที่เปิดกว้างเอาไว้ในการที่เราจะขอดูอาต่อรอสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดคือช่วงที่เราสุญูดและก็มันเป็นช่วงที่สนับสนุนให้ขอดูอาให้เยอะและรวมถึงก่อนเราให้สลามนอกเหนือจากดูอาที่เราเรียนรู้มาที่จากสายรายงานของท่านนบีเราขอเรื่องอื่นก็ได้ขอเรื่องอื่นก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนมาดหมดเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นในนมาดเนี่ยคือช่วงที่เราผูกพันกับอัลเลาะห์เราจึงใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ขอดูอาตรงนี้ให้เยอะนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าการนมาดอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นหนทางในการที่จะทำให้อัลเลาะห์เนี่ยช่วยเหลือเราเหมือนกันนั้นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าวะลายันซุรอนนัลลอฮ์ไมยันซุรูฮูและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์หมายความว่าไงอัลลอฮ์ต้องการความช่วยเหลือเหรอความหมายก็คือว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ทำให้คนทั่วไปเขาได้เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามแปลว่าเราช่วยเหลืออัลลอฮ์แล้วยังไงล่ะอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือเราทำให้เราได้มีอีมานทำให้เราได้อยู่ในหลักการของพระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายทั้งหลายนั่นคือการตอบแทนนั่นแปลว่ามันก็จะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกันว่าในการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยการนมาดวันกับคืน5เวลาซึ่งสำหรับเรามองเป็นเรื่องง่ายยังไงก็ง่ายง่ายไหมง่ายแต่สำหรับคนอื่นบางทีมันไม่ได้ง่ายด้วยไงในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกไงฮะว่าวะอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินแท้จริงการนมาดมันเป็นเรื่องยากนะยกเว้นกับบรรดาคนที่มีความถ่อมตนมีการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์พูดง่ายๆยกเว้นกับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านอยู่ในระดับที่เค้าเรียกระดับนึงอ่ะแต่ถามว่าวันนี้มุสลิมทุกคนละหมาดมั้ยเอ้าละหมาดครบทุกคนมั้ยที่เรามีจะกี่พันล้านคนในโลกดุนยาไปเนี่ยคิดว่ามันละหมาดครบทุกคนมั้ยล่ะไม่เห็นมั้ยล่ะก็แสดงว่ามันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเค้าอยู่เอ๊ะทำไมตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่ะไม่มีลังเลเลยนะฮะไอ้ทุกคนเห็นพร้อมต้องกันหมดเลยนะใช่เพราะเราเห็นอยู่นี่คือภาพแห่งความเป็นจริงถึงบอกว่าเราคุยกันเรื่องของศาสนาเราเข้าใจว่าศาสนานี่ดีที่สุดยังไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนมันจะเข้าใจเหมือนกับเราหมดวันนี้คนหลายคนก็ยังละหลวมยังละเลยกับฮุกกลมของอัลลอฮ์โดยเฉพาะเรื่องของการนมาดนะเรื่องของการนมาดเนี่ยหลายคนไม่ได้ละหมาดวันนี้เนี่ยอายุกันตั้งเท่าไหร่แล้วหลายคนก็ยังไม่ได้ละหมาดพอไม่ละหมาดเนี่ยมันจะถึงบอกว่าการนมาดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งแรกใช่ไหมที่ถูกสอบสวนถ้านมาดมันบกพร่องอย่างอื่นมันพลอยบกพร่องไปด้วยในรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไอ้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนในซอยเนี่ยในซอยเนี่ยเอ่ยชื่อซอยได้เปล่าเขาจะไล่พ่อออกจากซอยเปล่าไปด้วยนะเนี่ยไอ้ซอยเนี่ยแหละเนี่ยเขาไล่ออกไม่ได้นะเนี่ยมันยังอะไรล่ะยังดื่มยังดื่มน้ำดูดน้ำอยู่อ่ะบวชมาอะไรเงี้ยและผู้ชายด้วยไงเออถ้าผู้หญิงเราก็ยังพอจะเข้าใจได้ว่าโอ้เขามีเหตุของเขาแต่นี่ผู้ชายอ่ะกำลังกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีอ่ะอายุน้อยกว่าผมอีกเนี่ยมันจะมาแย่เหมือนผมไม่รู้ไปดิใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าหลายคนเนี่ยมันก็ยังอะไรล่ะยังห่างไกลกับเรื่องของศาสนามีแค่ชื่อเท่านั้นมีแค่ชื่อเท่านั้นแล้วก็มีแค่ดีไม่ดีมีแค่รากเหง้าเท่านั้นที่เป็นผู้ศรัทธาแต่ตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ใช่ไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคยนมาดเลยอย่างเงี้ยคนที่ถ้าไม่นมาดเนี่ยเราพูดได้เต็มปากถ้าไม่นมาดถือว่าเป็นคนเลวเพราะอะไรอ่ะเพราะเขากำลังปฏิเสธฮุกกลมของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาบอกเขาไม่ได้ปฏิเสธละหมาดยังจำเป็นสำหรับเขาแต่ไอการกระทำมันบ่งบอกเพราะนบีบอกว่าไงว่าไอสิ่งที่มันจะแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธคือการนมาดเนี่ยนบีพูดนะไม่ใช่ผมพูดเองนะนบีพูดไว้ในหะดีษเลยว่าสิ่งที่จะเป็นตัวแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธคือการนมาดเพราะฉะนั้นวันถึงบอกว่าวันนี้ถ้าใครไม่นมาดเนี่ยโอ้โหแล้วถามว่าศาสนาอื่นเขาก็มีรูปแบบอิบาดะห์ของเขาเห็นไหมเขาก็พยายามสอนคนของเขาให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอเราก็มีรูปแบบของเราเราก็พยายามสอนเพราะนั้นไอคนที่ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันจะจับมารวมๆกันเนี่ยนะจับมารวมกันแล้วในประเทศไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดมันกลายเป็นภาพที่ไม่ดีนะและอีกอย่างนึงพอนมาดไม่ครบหรือไม่นมาดพฤติกรรมต่างๆการกินการอยู่การปฏิบัติตัวการคำพูดคำจามันสะท้อนออกมาหมดเลยเพราะมันจะไม่อะไรนะมันจะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงคนเหล่านี้มันจึงทำความชั่วได้โดยไม่เกรงใจใครก็เรียก
ไม่เกรงใจสื่อนะทำความผิดแบบไม่สนใจใครทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้มันก็เลยอย่างที่อาจารย์ขวัญวลีพูดเมื่อกี้นะมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราจะรู้ว่าเสรีภาพสิทธิมันต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนาอนุญาตเราจะไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรก็ทำถามว่าเราคิดได้ทุกเรื่องใช่ไหมใช่แต่เราพูดได้ทุกเรื่องไหมครับไม่ได้เราคิดได้ทุกเรื่องแหละในใจเราคิดอะไรเราคิดได้หมดเลยแต่เราพูดได้ทุกเรื่องไม่ได้เพราะเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องคิดต่อมาว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าศาสนาสอนเราว่าเฮ้ยคุณต้องระวังจะพูดจานี่ก็ต้องระวังถามว่าพูดจากับพี่น้องมันก็ต้องใช้คำพูดคำจาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยชอบหน้าก็เหอะแต่ว่าเวลาเราพูดจริงๆอ่ะเราก็ต้องพูดโดยดีเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าศาสนาสอนกับเราว่าอันกะลิมะตุตตอยยิบะศอดะกอคำพูดที่ดีเป็นศอดะกอและพอพูดจาดีเนี่ยอะไรต่างๆมันก็ตามมาถามว่าพูดจาดีคุยกันดีเดี๋ยวความรู้สึกมันก็เปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าหากว่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอานับสูเป็นที่ตั้งคิดทุกเรื่องพูดทุกเรื่องหรือว่าได้ยินมาอะไรมาก็พูดทุกเรื่องก็บาปนะนบีบอกว่ามินฮุสนีอิสลามมินมารอิตตักูฮูมาลายะนีฮีจากส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คือว่าทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองซะอันใดก็ตามคำพูดใดก็ตามที่เราได้ยินมามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรากับสังคมรอบข้างไม่ต้องไปใส่ใจมันเยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจะไม่แคร์สื่อหมายความว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่มันกลับกันไงมันกลับกันเวลาเราจะคิดอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะบอกเราไม่แคร์สื่อเราไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละอย่าพูดอะไรก็พูดนะใครจะรู้สึกยังไงเรื่องมันไม่ใช่ครับเพราะเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมอิสลามสอนให้เราระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะว่าคอลิกินนัสบิกูลกินฮัสซานินเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมด้วยมารยาทที่งดงามนบีสอนกับเราแบบนี้ถามว่าคำพูดคำจาที่ดีใครก็อยากฟังใครก็อยากอยู่ใกล้แต่ถ้าหากว่ามีแต่เรื่องที่พูดไปแล้วคนฟังรู้สึกไม่สบายใจเขาฟังกับเราไม่กี่ครั้งหรอกครับเขาก็ไม่ฟังแล้วแหละดีไม่ดีเวลาเจอหน้าเขาก็พยายามหนีเราอยู่แล้วเราคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะเขาสอนให้เราอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นนมาดเป็นตัวช่วยที่สำคัญเอาวะลุมาอยู่ฮาซาบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอัสซอลาที่นบีบอกว่านมาดเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะถ้านมาดดีงานอื่นๆเป็นยังไงท่านนบีบอกฟาอินซอลาฮัตซอลาฮาซาอิรุอามาลีฮีถ้านมาดดีการงานอื่นดีไปด้วยวาอินฟาซาดัตฟาซาดาซาอิรุอามาลีฮีถ้านมาดไม่ได้เรื่องงานอื่นมันพลอยเสียหายตามไปด้วยเพราะเขาสอบสวนเรื่องละหมาดก่อนอย่างที่ผมบอกไงว่าถ้านมาดดีคำพูดคำจาก็จะดีถ้านมาดดีพฤติกรรมมันก็จะดีถ้านมาดดีความคิดมันก็จะดีเพราะอัลเลาะห์จะรักษาเอาไว้เพราะการนมาดอะไรอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชัยวันมุนกัรการนมาดมันจะยับยั้งพฤติกรรมความชั่วของคนได้เพราะนั้นคนเนี่ยมันมีความดีความชั่วอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่พอเราละหมาดเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์นมาดมันจะไปควบคุมเอาไว้มันคืออีหม่านนั่นแหละครับมันไปควบคุมเอาไว้ทำให้เราเนี่ยระมัดระวังในคำพูดคำจาในภาคปฏิบัติในการกระทำเพราะอะไรเพราะนมาดยับยั้งพฤติกรรมอันโสมมได้เพราะนั้นถึงบอกคนถ้านมาดเป็นคนดีแน่นอนแต่ถ้าไม่นมาดก็เป็นคนไม่ดีแล้วกันเป็นคนไม่ดีแน่นอนเป็นคนไม่ดีแน่นอนเพราะในฮะดีษของนบีที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขามาฟ้องท่านนบีว่าไอ้คนเนี้ยพอนมาดในตอนกลางคืนตอนกลางวันมันไปขโมยของเขานบีก็บอกว่าหวังว่าสิ่งที่ท่านพูดมันจะไปยับยั้งเขาได้สิ่งที่ท่านพูดหมายความว่าไอ้การที่ท่านบอกว่าเขาละหมาดอ่ะเขามาละหมาดเนี่ยถ้าละหมาดอยู่เป็นประจำเราถึงได้บอกว่าคนถ้าละหมาด5เวลาครบเดี๋ยวมันต้องเป็นคนดีต้องให้ครบนะวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีเดี๋ยวมันต้องดีถ้ามันยังละหมาด5เวลาครบพระอัลเลาะห์จะช่วยแต่ถ้ามันละหมาดไม่ครบอันนี้ต้องลุ้นว่ามันจะดีเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่า5เวลาครบเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะเป็นคนดีได้แต่ว่าอาจจะช้าจะเร็วนั่นอีกเรื่องนึงอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้จากสิ่งที่นบีได้สอนเอาไว้นะครับทีนี้นมาดเป็นอิบาดะห์ที่มันต้องอยู่คู่กับเราตลอดใช่ไหมอย่างที่บอกว่าอะเกนบาเล็กเขาเริ่มนับแล้วเขาเริ่มบันทึกแล้วก่อนอะเกนบาเล็กจริงๆมันก็ต้องสอนกันมาก่อนเรียนรู้กันมาก่อนวันนี้เราจึงมีลูกมีหลานก็ส่งไปโรงเรียนแขกนะส่งไปเลยครับโดนตีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเพิ่งรีบเอาออกล่ะนะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เซนซิทีฟเหลือเกินนะตีนิดเดียวก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่พ่อแม่ก็เอาออกเดี๋ยวพออยู่ๆสารลำคาญมึงอยู่บ้านลำคาญมึงไปเลี้ยงสือแขกแล้วกันงั้นให้ไปเป็นภาระครูต่อกลายเป็นอย่างนั้นไปไม่เอาแบบนั้นสิใช่ไหมคือถ้าส่งมาอยู่กับเราแล้วว่าคือส่งมาโรงเรียนแขกยังไงเขาต้องได้ความรู้ถูกไหมในขณะเดียวกันมันก็อาจจะถูกทำโทษบ้างก็ปกติคนเวลาอยู่กันเยอะๆเด็กเล่นกันถามว่าเราตีลูกบ้างไหม
อย่าเล่นกันนะมันทะเลาะกันชกกันปากแตกเลยอย่าเล่นกันนะไม่ตีไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคือการให้อภัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยลงโทษบ้างแต่ว่าลงโทษพร้อมการสอนถามว่านบีอาดัมทำผิดใช่ไหมฝ่าฝืนคำสั่งต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อภัยไหมให้แต่นบีอาดัมถูกลงโทษไหมถูกเนี่ยมันเป็นหลักมันเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆแล้วว่าลงโทษเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นผิดแต่ถ้าขออภัยไอ้ความไอ้การลงโทษอาจจะน้อยลงมาหน่อยก็เหมือนกันลูกหลานก็เหมือนกันก็ต้องอะไรนะทำโทษบ้างนะเขาถึงได้บอกว่านบีถึงได้บอกว่าให้แขวนอะไรนะเรียกแซ่ไม่เลียวอ่ะให้ลูกหลานได้เห็นถามว่าเห็นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทำผิดมีสิทธิ์ถูกลงโทษมันคือการขู่แหละแต่ถ้าผิดมีสิทธิ์ถูกลงโทษแล้วถามว่าเวลาตีจริงเราตีเอาตายเลยไหมเปล่าบางทีตีแปะเดียวแหละอันนี้ก็ร้องโหร้องลั่นบ้านเลยตีมาได้แรงทีแต่ให้รู้ว่าผิดแค่นั้นแล้ววันหลังมันจะได้ไม่นั่นใช่ไหมลองดีทำไมอันนี้คนรุ่นก่อน ใช่ไหมถ้าร้องดังตีซ้ำอันนี้ผมได้ยินหนึ่งจริงๆผมได้ยินตั้งแต่สมัยแชร์สมัยป๋าถ้าร้องเนี่ยร้องแล้วตีซ้ำแล้วมันเงียบมันก็ใช่อ่ะนะ มันจะมีคำพูดอย่างนี้ไงเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ากูไม่รู้ว่าจิตยาเป็นยังไงกูรู้อย่างเดียวว่าใช้ไม้แล้วมันกลัวมันก็ใช่ก็ใช่กับไอ้คนยุคก่อนเขาได้อยู่นะแต่ยุคปัจจุบันนี่มันต้านเยอะเราก็ต้องใช้เขาเรียกจิตวิญญาณนิดนึงเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมันอันนั้นใช้ในยุคก่อนไม่เป็นไรใช้ยุคนี้ผมว่ามันต้านเยอะเดี๋ยวมันพาเราไปบ้านคนชราอีกนะเดี๋ยวเหอะเพราะนั้นอินคิวอิบาดะที่เป็นเรื่องของการนมาดเราขมวดปมเลยว่านมาดให้ตรงเวลาแล้วถือว่าเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่ามันเป็นความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก่อนข้อที่สองที่เราได้จากฮะดีษบทนี้การทำความดีกับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถือว่าสำคัญนะเพราะว่ายุคปัจจุบันเมื่อกี้ท่านมุฮัมมัดอาลีก็พูดไปเกิดไปบ้างแล้วนะว่าแนวความคิดที่มันเข้ามามันทำให้อะไรหลายๆอย่างเพี้ยนไปแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุขนาดเราหรือมากกว่าเราในวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีแนวความคิดตามเขาเราก็เลยคาดเราก็เลยมองต่อไปว่ามันมีอยู่ด็อกเตอร์ด้วยมาสาวว่าเปิดเจอตอนนี้เขาก็นั่นอยู่ว่าก็คือเห็นด้วยกับแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ใช่ภาระที่เขาจะต้องมานั่งเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นอะไรเขาแล้วก็เลยสงสัยว่าไอ้เนี่ยมีใช่มั้งฮะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจจะใช่ไม่ใช่ช่างมันแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเขาก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยถามว่ามีลูกไหมถ้ามีแล้วก็พูดอย่างนี้คือเรากำลังจะบอกว่าเขาไม่ควรเอาความคิดแบบนี้มาให้กับสังคมถ้ามันจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลของใครของมันอันเนื่องมาจากอะไรนะพ่อแม่ไม่รักฉันหรือว่าลูกๆไม่รักพ่อแม่นั่นเรื่องของคุณคุณจะเอาความคิดนี้มาให้กับคนในสังคมเพราะมันจะทำให้สังคมโดยรวมเขาเสื่อมเสียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมุสลิมเราต้องไม่มีความคิดนี้ผมบอกในหลายครั้งแล้วนะว่าโอกาสเข้าสวรรค์ของคนหนึ่งคนเนี่ยมันผ่านพ่อแม่ด้วยนะวะกอดอรอบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบินวาลิไดนีอิห์ซานาและอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้กำชับสั่งเสียเจ้าว่าอย่าได้อิบาดะห์สิ่งใดนอกจากพระองค์และจงปฏิบัติดีกับพ่อแม่อิมมายับลูกอนนาอินดากันกิบรอะฮาดูฮูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟวะลาตันฮัรฮูมาวะกุลละฮูมาเอาลันกะรีมาและใครก็ตามหรือทั้งสองคนมาแก่ชาราอยู่กับเจ้าอย่าได้พูดกับท่านทั้งสองด้วยคำว่าอุฟแค่คำพูดนะไม่ใช่ต้องเอาไปทิ้งบ้านคนชาราด้วยนี่แค่คำพูดนะว่าอย่าอุฟกับท่านทั้งสองอุฟเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีความหมายนะแต่ว่ามันสื่อสารได้ว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรมันคือการแสดงถึงความอะไรล่ะความไม่พอใจไม่ใช่ด่าด้วยนะไม่ใช่เป็นคำด่านะแต่เป็นคำแสดงออกถึงความไม่พอใจแค่อุฟเฉยๆอย่างเงี้ยถึงบ้านแล้วก็ชิชะอะไรก็แล้วแต่นะแต่แค่นี้ยังห้ามเลยนะยังห้ามนะอัลลอฮ์ห้ามนะวะลาตะกุลลาฮุมาอุฟวะลาตันฮัรฮุมาและอย่าได้ตะเพิดท่านทั้งสองเห็นไหมฮะนี่คืออิสลามที่ต้องสอนให้ลูกได้รู้จักว่าเฮ้ยพ่อแม่เขามีสิทธิ์ของเขาอยู่ถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้เลี้ยงดู
หรือพ่อแม่อะไรพ่อแม่รังแกฉันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นว่าถ้าต้นทางไม่ดีปลายทางมันจะเป็นแบบนี้ต้นทางก็คือการที่เขาจะแต่งงานการที่เขาจะเป็นครอบครัวการที่เขาจะมาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลแบบนี้ตามมาถึงบอกมุสลิมเนี่ยถึงต้องแต่งงานกันให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเวลามีลูกเลี้ยงดูลูกด้วยกับอิสลามซึ่งวิธีการเลี้ยงดูลูกอิสลามก็สอนเพราะนั้นวันนี้คนที่เป็นพ่อแม่ถ้าจะฝากความหวังอะไรก็ตามไว้กับลูกเราก็ต้องทำให้เขาก่อนนะเราต้องทำให้เขาก่อนอย่างที่หนึ่งที่ควรทำให้เขาคือให้ฮุสนุตตัรบียะสอนเขาให้ดีสอนเขาให้ดีเวลาเอาละเราแต่งงานถูกต้องตามหลักการศาสนาวันนี้เรามีลูกเราอยากจะให้ลูกเราขอดุอาให้เราอยากจะให้ลูกได้มีโอกาสเข้าสวรรค์พ่อเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาก่อนฮุสนุตตัรบียะเลี้ยงดูเขาให้ดีคำว่าเลี้ยงดูเขาให้ดีก็หมายความว่าดูแลเอาใจใส่ให้เต็มที่ตามหลักการศาสนาเลยนะที่บอกว่าอะไรนะฮามาละถูอุมูฮูวะนันอาลาวะนินแม่ก็ดูแลให้เต็มที่นะอุ้มท้องแบกท้องมาพอออกมาคลอดมาเรียบร้อยแล้วประคบประงมเลี้ยงดูเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วก็ให้อิสลามกับเขาให้ความรู้เรื่องราวของศาสนากับเขาเลี้ยงดูเขาให้ดีแปลว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีเพราะอย่าลืมว่าถ้าบางทีถ้าทำหน้าที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีใครดูแลเขาพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเขาวันนี้เขาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลพ่อแม่แต่ถ้าเราดูแลเขาดีแล้วเขายังเนรคุณเราเนี่ยอันนี้ก็บอกก็เตรียมตัวได้ว่าที่อยู่แกมีแน่นอนละนะแกไม่ต้องดาวละนะแกได้แน่นอนเพราะนั้นฮุสนุตตัรบียะห์ต้องมีประการต่อมาที่ควรจะต้องมีก็คือว่าเขาเรียกปลูกฝังอิสลามให้กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นปลูกฝังอิสลามให้กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นคำว่าปลูกฝังอิสลามให้ตั้งแต่เริ่มต้นหมายความว่าสอนประโยคที่มันควรจะติดหูเข้าไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์โตมาได้หน่อยนึงให้สลามต้องเป็นรับสลามต้องได้อัลฮัมดุลิลละห์ให้เขากล่าวบ่อยๆเนี่ยคือประโยคที่มันควรจะฝึกเขาอ่านดุอาในชีวิตประจำวันเนี่ยจะได้เป็นโอกาสเราด้วยไงพอเราลืมไปแล้วมันต้องไปหาหนังสือมาอ่านจะได้สอนลูกสอนหลานวันนี้เนี่ยหลายๆท่านแน่นอนเราขยับไปเป็นโต๊ะเป็นกีไปเป็นย่าไปเป็นยายกันแล้วก็ไม่เป็นไรเรายังมีหลานหรือยังมีคนที่เราจะต้องคุกคีด้วยเอานั่นสอนเขาสอนเขาหรือไม่ดีก็สอนพ่อสอนแม่ด้วยพ่อบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอาสอนด้วยใช่ไหมสอนว่าจะต้องสอนลูกให้ดีด้วยอิสลามนะสอนปลูกฝังให้เขารู้จักหลักการศาสนาให้เขารู้จักว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงผู้หญิงผู้ชายควรจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงไม่ใช่ไปสอนเพราะเด็กๆนี่สำคัญนะเพราะเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเต็มที่กับเด็กๆนะอย่างเช่นเรามีลูกสาวอู้แต่งจับคุมฮิญาบแต่งตัวเรียบร้อยอู้ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอู้สวยงามมากแต่พอโตมาแล้วเรากลับไม่ได้ใส่ใจแบบนี้ละเขาจะนุ่งสั้นเขาจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเอากลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเราไปเคร่งคัดกับเขาตอนเล็กๆซึ่งมันควรจะต้องเคร่งครัดแล้วต่อเนื่องมาจนกระทั่งเขาอาเกนบาเล็กถ้าหลังจากนั้นน่ะเราค่อยปล่อยแต่นี่ไม่บางทีเราก็ไม่ปล่อยเลยไงพอปล่อยเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เคยชินกับไอ้สิ่งที่มันอยู่รอบข้างเขาและในยุคปัจจุบันต้องบอกซะก่อนนะว่าอันตรายมากๆอันเนื่องมาจากเขามีสื่อเด็กในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราใครที่เล่นสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นอายุ11 12นี่เป็นยังไงมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วนะนั่นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกหล่อหลอมมามันถูกหล่อหลอมมาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับเยาวชนมุสลิมเราอะกับลูกหลานของเราอะโอ้ปวดหัวตายเลยใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เรียบร้อยมั่งเต้นอะไรกันสารพัดที่มันบ้าๆบอๆอะซึ่งเขาก็มองว่าเราเป็นคนโบราณค่ำครึถ้าถามว่าถ้าคิดเอาแบบว่าทางนั้นบอกวางว่าไอ้โบราณกับไอ้รุ่นใหม่ไว้ก่อนเอาสมองที่อัลลอฮ์ให้มาคิดก่อนว่าไอ้ที่ทำแบบเนี้ยผิดหรือไม่ผิดก่อนควรหรือไม่ควรก่อนไม่ต้องบอกว่าอายุน้อยอายุมากไม่ต้องอะให้มันคิดเองก่อนถ้ามันบอกว่าไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยมันเข้าใจว่าไอ้เรานี่เกิดมาแล้วแก่กันเลยได้ไงไม่รู้ใช่ไหมเราเกิดมาแล้วก็มาตามขั้นตอนนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่เกิดมาแล้วแก่เลยนะผมก็เคยบอกกับนักเรียนนะบอกว่าถ้าใครจะมาบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยนึกว่าครูทุกคนที่เกิดมาแล้วแก่เลยไงเกิดมาเขาก็ต้องผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดแหละแต่ที่พูดที่สอนที่อบรมที่แนะนำด้วยกับประสบการณ์ใช่ไหมเพราะเราผ่านมาก่อนว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็ดื้ออีกไอ้พวกเนี้ยมันดื้อเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับสื่อเยอะนะเอาละไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องทำอ่ะก็ต้องทำเพราะนึงถึงบอกว่าปลูกฝังให้ดีตั้งแต่ต้นทางด้วยกับอิสลามเลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วก็ฝึกให้เคยชินกับการทำอิบาดะสำคัญแต่โดยเฉพาะการนมาดที่นบีสั่งว่าไง
7ขวบสอนให้ลูกนมาศ10ขวบไม่นมาศต้องตีนั่นหมายถึงไอ้4 5ขวบที่เราอะไรนะสอนพูดภาษาอังกฤษกัน A B C อะไรเนี่ยสอนละหมาดมาด้วยสอนอ่านกุรอานมาด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะนมาศเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์อย่างเมื่อกี้เราบอกเราพูดถึงความสำคัญไปแล้วมันเป็นอิบาดะห์ที่มันจะต้องผูกพันกับชีวิตของเราวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนไงที่อัลเลาะห์สั่งกับท่านนบีบอกจงอิบาดะห์จนกว่าความตายมันจะมาถึงนั่นหมายถึงนมาศก็ตะหมาดจนตายแล้วครับเมื่อกี้ที่อาจารย์มาดีบอกอะนมาศถึงเมื่อไหร่ละหมาดจนกว่าเราจะอยู่หน้าอิหม่ามใช่ไหมตอนนี้อยู่หลังอิหม่ามละหมาดไปก่อนถ้าอยู่หน้าอิหม่ามแปลว่าเขาแบกเราไปใช่เราไปเองไม่ทันแล้วแหละเพราะนั้นประการต่อมาก็คือว่าสอนให้ลูกท่องจำกุรอานด้วยอันนี้คือวิธีสอนลูกก่อนที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะต้องทำให้เราอะนะเราทำให้เขาก่อนสอนให้เขาท่องจำกุรอานด้วยนะถึงบอกว่าเล็กๆส่งไปเลยหนังสือแขกส่งไปเถอะแล้วก็มาต้องไปยืนทะเลาะกับครูเขาตีบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันถ้าเป็นสมัยก่อนเขาตีซ้ำใช่ไหมไปโรงเรียนกลับมาบอกว่าฉันโดนอะไรนะโดนครูตีเขาไม่ถามเลยโดนตีเรื่องอะไรก็ตีซ้ำเลยแต่สมัยนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยมาตีลูกฉันเลี้ยงมายังไม่เคยตีเลยสักทีไปยืนทะเลาะกับครูอีกเอาไว้บ้านกันเอาไว้บ้านสอนเองก็แล้วกันสอนเองก็ไม่ได้อีกเห็นไหมสอนเองก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้แหละถึงบอกว่าบางทีเราก็ต้องใจกว้างเพราะอย่าลืมว่าเด็กๆเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเรายังบังคับเขาได้ใช้คำว่าบังคับเลยเด็กๆยังบังคับเขาได้ถามว่าเราหวังดีกับเขาใช่ไหมเราหวังดีกับเขาบังคับเขาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลาเขาโตเนี่ยบังคับเขาไม่ได้แน่นอนยังไงก็บังคับไม่ได้เอาง่ายๆเนี่ยพอเนี่ยป.5 ป.6 เนี่ยบังคับได้ป่ะใช่อันนี้คือหลักศาสนาเลยนะไม่งั้นถามว่านบีจะสั่งให้เราลงโทษทำไมอะลงโทษเนี่ย7ถึง10ขวบเนี่ยช่วงนี้มันช่วงที่อะไรเขาต้องรับคำสั่งเพื่อเป็นการฝึกความเคยชินแต่หลังจากนั้นเนี่ยปล่อยเข้าไปเราเป็นแค่ที่ปรึกษาพอเขาบอก7ปีแรกเนี่ยเราต้องคุมเขาไอ้7ปีต่อมาเนี่ยเราควรที่จะต้องชี้นำเขาเพราะไอ้7ปีต่อมาเขาจะมีอุลามะเขาแบ่งช่วงๆให้นะว่าการดูแลเด็กเนี่ย7ปีแรกต้องบังคับเลยแต่7ปีต่อมาเนี่ยแนะนำ7ปีต่อมาแนะนำ7ปีต่อมาก็เรียกเป็นที่ปรึกษามันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่แปลว่าไอ้7ปีแรกยังไงเราก็ต้องบังคับเขาเพราะเขาคิดเองไม่ได้เอ้ยปล่อยเยอะโตเดี๋ยวมันก็ทำได้เองมันคิดเองไม่ใช่นะถ้าปล่อยคือเสร็จปล่อยนี่รับรองได้เลยครับมันไปแน่นอนเกินนี้ขนาดเราประคบประหงมกันอย่างดีเห็นป่ะล่ะยังไม่ไหวจะดึงกลับกันอยู่นี่ใช่มั้ยแล้วก็ไอ้แนวคิดอะไรที่บอกว่าไม่สนใจพ่อแม่เนี่ยมุสลิมมันก็คิดด้วยใช่ไหมมันมีอยู่ที่พี่บังมันโตอยู่อ่ะอันนี้ก็ขยันดีมกันนะพอเดี๋ยวพอโตตรงนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็ไปรีวิวอาหารต่อว่าไปทางเขาพอดีหลานชายเขามีศักดิ์เป็นหลานผมพ่อเขากับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่บังพี่บังเพราะนั้นก่อนที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะทำอะไรให้เราต้องทำให้เขาก่อนใช่ไหมดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าถ้าเรามีลูกหลายคนต้องให้ความยุติธรรมนะคือไม่งั้นมันจะเป็นปมในใจนะถ้ารักคนนี้มากไอ้รักมากกว่ารักน้อยกว่าไม่เป็นไรนะของในใจไม่มีปัญหาถูกไหมใจเราจะถามว่าลูกคนนี้มันเชื่อฟังลูกคนนี้มันโอ้โหมันทำให้เราสบายใจเราจะรักมันมากกว่าได้ไหมก็ได้แต่ให้มันอยู่ในใจแต่เวลาแสดงออกมันต้องเท่ากันเพราะว่าถ้าไม่ยุติธรรมไม่เสมอภาคมันจะเป็นปมและปัญหามันอาจจะตามมาก่อนหน้านี้มันเคยมีมาแล้วในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีไอ้ลูกที่ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็ฆ่าใครด้วยฆ่าพี่น้องมันด้วยอ่ะเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกว่ามันถูกกดดันเหมือนพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ลำเอียงแล้วรวยด้วยสาวออกข่าวอยู่นะถ้าใครจำข่าวได้อ่ะไม่ใช่อย่าเป็นมุสลิมเลยฮะไม่เอาไม่ใช่มุสลิมชาวะมุสลิมไม่น่ามีปัญหานี้อินชาอัลลอฮ์แต่ว่าอิสลามสอนกับเราไงว่าเราต้องให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับลูกๆนั้นถ้าจะบอกว่าเอาสมมุติว่าเราจะให้ทรัพย์บางคนให้ทรัพย์ไอ้ลูกคนนี้เชื่อฟังให้เยอะไอ้คนนี้ให้น้อยได้ไหมไม่ได้วิธีการก็คือว่าปล่อยให้มันเป็นมรดกให้มันเป็นมรดกเพราะมรดกมันมาตามอะไรตามจำนวนที่ศาสนากำหนดมันยังไงมันก็ไปตามนั้นแต่ถ้าเราจะให้ก่อนเนี่ยควรจะให้ด้วยความยุติธรรมให้ด้วยความยุติธรรมถ้าคนนี้ได้คนนี้ก็ควรได้ด้วย
หรืออาจถ้าอาจจะบอกว่ามันจำไอ้คนนี้มันจำเป็นตัวนี้ยังไม่มีความจำเป็นก็ต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องอ่ะให้เขายอมรับกันให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาเกิดแล้วของในใจเนี่ยเราไม่รู้หรอกเดี๋ยววันหนึ่งวันใดเราไม่อยู่แล้วทะเลาะกันตายเลยก็ยุ่งนะเรานอนไม่เป็นสุขอ่ะใช่ไหมทรัพย์ก็มีเยอะแต่ปรากฏว่าลูกหลานทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะครับความยุติธรรมสำคัญและสำคัญกับทุกเรื่องด้วยนะสำคัญกับทุกเรื่องและทุกที่เพราะนั้นลูกๆถ้าเราให้เขาอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าเขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีหลักศาสนาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าขอดุอาให้เขาเยอะๆอันนี้สำคัญเลยนะสุดท้ายเลยต้องขอดุอาให้ลูกเราด้วยขอดุอาให้ลูกได้อยู่ในทางนำขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางอัลลอฮุมมะฟักกะฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีนก็ได้อันนี้ดุอาที่ใช้ขอได้นะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ฟักกะฮุฟิดดีนขอให้อัลลอฮ์ให้เขาเข้าใจศาสนาของพระองค์ด้วยสั้นๆแค่นี้ก็ได้ครับหรือภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางเขาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เขาเข้าใจศาสนาถ้าเขาอยู่ในศาสนาเราก็สบายใจได้ยังไงมันไม่ทิ้งเราแน่นอนเพราะเขามีศาสนาใช่ไหมคนมีศาสนาเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเขาจะรู้บทบาทของเขารู้หน้าที่ของเขาเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรจากลูกๆของเราคาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวกับเรายังไงเนี่ยเราต้องทำให้เขาก่อนนะจะมาเรียกร้องจากเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็ไม่เคยดูแลท่านเลยส่งเงินมาสัปดาห์ละ200พอกินไงเหมือนกันที่มันออกในคลิปเห็นว่าจำคลิปได้ใช่ไหมมันก็จะมีคำพูดคำจาที่มันไม่เหมาะสมแบบนี้มาแต่ถ้าหากว่าเราดูแลเขาให้ดีแล้วให้อิสลามกับเขาอย่าว่าแต่200เลยให้ร้อยหนึ่งเขาก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ให้มาร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็ลำบากเต็มที่แล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเขาก็ภูมิใจเขาก็ดีใจเนี่ยอันนี้วิธีคิดเป็นจะต่างกันเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราให้อิสลามกับลูกหลานของเราวิธีคิดมันจะคนละแบบแต่ถ้าหากว่าต้นทางมันไม่ได้เรื่องปลายทางก็คาดหวังยากเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าเราดูแลกันมาแต่โดยดีเราก็คาดหวังได้ว่าเขาจะเป็นวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูใช่ไหมลูกที่ซอและขอดุอาให้เราถามว่าในวันนี้เนี่ยเราหวังอะไรจากลูกมากที่สุดหวังอะไรหวังดุอาใช่ไหมหวังดุอาจากลูกเนี่ยไอ้ดุอาเนี่ยมันหมายถึงว่าตอนเรายังมีชีวิตอยู่เราก็หวังดุอานะไม่ใช่หวังดุอาให้เราตายอย่างเดียวตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็หวังดุอาจากลูกใช่ไหมยิ่งตอนเราตายไปแล้วเรายิ่งต้องหวังดุอาจากลูกเพราะอะไรเพราะตัวช่วยเรามีไม่เยอะแล้วใช่ไหมล่ะตัวช่วยมันมีอยู่แค่3อย่างอย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆอ่ะมีซอดอกอที่เราทำไว้ความรู้ที่เราเคยสอนกันไว้แล้วก็ลูกที่ซอและขอดุอาให้เพราะนั้นหนึ่งในการงานของเราเนี่ยแล้วเราคาดหวังก็คือเรื่องการที่ลูกที่ดีขอดุอาให้ทีนี้ไอ้ลูกที่ดีเนี่ยมันแปลว่าลูกคนนั้นต้องรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยต้องเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยและนี่ไอ้การจะเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์แปลว่าเราดูแลเขามาตั้งแต่ต้นทางด้วยใช่ไหมครับให้เป็นมุสลิมที่ดีให้เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดแล้วก็อยู่ในหลักการของอัลเลาะห์เราจึงจะหวังได้ว่าเขาเป็นวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เรามีลูกที่ซอและที่สำคัญคือให้เราขอดุอาให้กับลูกของเราด้วยและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าอย่าปากไวเวลาโมโหกันเนี่ยไม่พอใจกันอย่าด่าเพราะจริงๆแล้วนับซัวนะเราต้องคอยเน้นย้ำกันอยู่เรื่อยๆเพราะบางทีมันหลุดเหมือนกันมันหลุดใช่ไหมเวลาโมโหมากๆเนี่ยบางทีมันขึ้นไงพอมันขึ้นแล้วมันหลุดเพราะไงพยายามอย่าด่าครับจะมึงจะกูก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่หรอกไม่มีปัญหาไอ้นั่นมันเป็นภาษาที่เขาใช้กันไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าเมื่อไหร่มันคือการขอพรถ้าสมมุติเราด่าเราแช่งแล้วปรากฏว่ามันไปตรงกับช่วงที่มาเลกาห์รับดุอามันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะปากเราไงและเราเครดิตดีกว่าเขานะมันนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยเครดิตดีนะเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่อันนั้นถึงบอกลูกก็ต้องเข้าใจด้วยนะเรามีเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือเอกสิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงสอนให้ลูกๆต้องดูแลพ่อแม่ทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่รักทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่เมตตาเพื่อพ่อแม่จะได้ขอดุอาให้นี่อันนี้คือเอกสิทธิ์ของเราเพราะนั้นลูกๆในวันนี้เนี่ยอย่าซ่ากันเยอะอย่าซ่ากันเยอะดูแลพ่อแม่เยอะๆถึงแม้จะไม่พอใจถึงแม้จะเห็นต่างได้ไหมได้ครับเห็นต่างกันได้ถามว่าวันนี้เนี่ยลูกๆเห็นต่างจากเราได้ไหมได้เพราะบางทีความคิดของเขาการเรียนรู้ของเขาแต่เขามาโต้เถียงกับเราได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะก็นี่ไงสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้เอาไว้และไอการเชื่อฟังพ่อแม่ลาตออัตตาลิมักลูกินฟีมาซียตินคอลิกที่นบีบอกไม่มีการเชื่อฟังกับต่อผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้พ่อแม่ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้ขัดต่อหลักการศาสนาลูกก็ต้องเชื่อฟังแล้วบอกว่าห้ามไปอย่าไปนะลูกก็ต้องไม่ไปถ้าไปถือว่าผิดทั้งที่
ขามีเหตุผลของเขาอ่ะแต่เราบอกไม่ให้ไปไงนี่คือสิทธิ์ของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าสิทธิ์ของกันและกันมีอยู่พ่อแม่มีสิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่ลูกต้องเข้าใจสิทธิ์ของพ่อแม่แล้วต้องปฏิบัติตามนั้นแต่มาบอกว่ากดขี่อย่าลืมนะอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์เปล่าถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์เงื่อนไขถูกวางเอาไว้แบบนี้จะมาบอกไม่ยุติธรรมถ้าอย่างนั้นเป็นมุสลิมเปล่าเป็นผู้ศรัทธาเปล่าถ้าผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์หลายเรื่องเรานี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยทุกเรื่องถามว่าหลักศาสนาบางเรื่องเนี่ยเราทำเพราะเราศรัทธาในขณะที่ความรู้สึกเราบางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะรับด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอีหม่านมันมีอย่างนี้ครับยินยอมกับจำยอมยินยอมแปลว่าเราพร้อมเห็นพร้อมด้วยกับจำยอมคือใจลึกๆเราอาจจะยังไม่เห็นด้วยแต่ด้วยกับการที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์มันมีรางวัลอัลเลาะห์ตอบแทนให้เราจึงยอมนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าจะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่ให้เข้าใจบทบาทของกันและกันหน้าที่ของกันและกันได้อินชาอัลเลาะห์ครับสังคมมันก็จะน่าอยู่แต่ถ้าหากว่าเราดูแลกันไม่ดีต้นทางเราดูแลเขาไม่ดีปลายทางเขาอาจจะออกไปเป็นตามคลิปแต่ถ้าหากว่าเราดูแลเขามาดีแล้วมันไปเป็นตามคลิปบอกมันไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยใช่ไหมมันไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะฝั่งที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องทำดีกับพ่อแม่นะครับประการสุดท้ายจากหะดีษนะเรามี3เรื่องไงและเรื่องสุดท้ายก็อธิบายไม่ต้องเยอะนะเรื่องสุดท้ายคืออัญญีฮาดุฟีซาบีลิลละการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ที่เรียกว่าการญิฮาดเนี่ยญิฮาดเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างแต่ว่าเราก็จะเข้าใจได้ว่าญิฮาดเนี่ยมันก็คือญิฮาดด้วยทรัพย์กับญิฮาดด้วยชีวิตญิฮาดด้วยชีวิตก็คือการออกสงครามต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราจะเห็นชัดในสงครามต่างๆที่ในอดีตสงครามบาดัดที่เราเห็นอยู่นะมีการต่อสู้ทั้งๆที่มุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าด้วยนะเป็นสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามเลยนะสงครามบาดัดหลังจากนบีอพยพไปมาดีนะนบีอพยพไปมาดีนะในปีที่2ที่รับบัญญัติเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี่แหละเรื่องอะไรนะถือศีลอดอ่ะศีลอดถูกประทานลงมาในเดือนไหนนะเดือนเดือนถือศีลอดในถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันต้องลงมาก่อนสิลงมาในเดือนชะบานปีที่2แห่งการอพยพแล้วสงครามบาดัดเกิดในเดือนรอมฎอนปีเดียวกันนั่นแหละเพราะนั่นคือสงครามครั้งแรกสงครามครั้งแรกถ้าถามว่าสงครามครั้งแรกเนี่ยมันคือการปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์สงครามหรือการญิฮาดในอิสลามเนี่ยไม่ใช่การลุกรานนะเราต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปเค้าเรียกอะไรนะไปโต้กับเขาไม่ได้การญิฮาดไม่ได้แปลว่ารุกรานญิฮาดแปลว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องอันอิสลามนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่โดนรังแกเราจะไปรังควานเขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขารุกรานเขาต่อสู้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะว่าอะไรเพราะนั่นคือหลักการศาสนางั้นการปกป้องอิสลามก็คือการญิฮาดฟิซาบีลิลละห์แต่อันนั้นเป็นภาพใหญ่ซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันผมจะมาลงอีกอันนึงว่าการญิฮาดด้วยกษัตริย์ของเราเพราะฉะนั้นญิฮาดด้วยกษัตริย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ในอัลกุรอานเองเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ายาอัลลดีนาอามะนูฮันอะดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอาซาบินอะลีมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอามั้ยฉันจะบอกให้พวกท่านนั้นได้รู้ถึงการค้าที่จะช่วยให้พวกท่านนั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษอันเจ็บปวดตุมินูนบิลละอย่างแรกต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนอันนี้แน่นอนเพราะว่างานอะไรก็ตามที่เราทำมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เรามีอีหม่านก่อนในเบื้องต้นความดีใดๆก็ตามจะถูกยอมรับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็จะต้องเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเท่านั้นเพราะนั้นในอัลกุรอานอีกอายะอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับมันอามิลาซอลิฮันมินดะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนที่อัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่ทำความดีจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธานั่นแสดงว่าศรัทธาอีหม่านต้องมาก่อนแล้วความดีที่ตามมาอัลเลาะห์ถึงจะตอบแทนให้แต่ถ้าหากว่าทำความดีแล้วไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อีหม่านอัลเลาะห์ก็ให้ผลบุญนะให้ความสะดวกความสบายในโลกดุนยานี้ว่ากันไปแต่อาคิเราะห์เขาจะไม่ได้อะไรเพราะว่าอาคิเราะห์เนี่ยจะใช้อีหม่านเป็นตัวกำกับด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะรอซูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุญาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์และต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์บิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมด้วยทรัพย์ของพวกท่านด้วยชีวิตของพวกท่านดาลิกุมไคลุนและกุมอิงกุนตุมตาละมูดังกล่าวนั้นเป็นการดีสำหรับพวกท่านหากพวกท่านทั้งหลายนั้นรู้เพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ก็คือว่าเมื่อเรามีความพร้อม
เราก็ต้องใช้ทรัพย์ของเราใช้ชีวิตของเราในการปกป้องหรือว่าเอาง่ายๆก็ฟีซาบิลิลลาห์นั่นแหละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการญิฮาดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการลุกรานแต่คือการปกป้องอันอิสลามและจะญิฮาดถึงขั้นว่าจะต้องทำสงครามอันนั้นมันก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องมีการประกาศเข้าเงื่อนไขไม่ใช่เอไออะไรกูก็จะญิฮาดจะญิฮาดมันมีมันยิ่งมีเมื่อก่อนนี่เราจะเห็นว่าพอประเทศมุสลิมถูกทำร้ายถูกสงครามไอ้นี่ก็จะไปญิฮาดจะไปญิฮาดบอกไม่ต้องไปละหมาดให้ครบ5เวลาก่อนใช่ไหมมันจะญิฮาดตัวกับตัวเองไม่ผ่านเลยละหมาดซุบฮ์ให้ตรงเวลาก่อนด้วยเพราะละหมาดซุบฮ์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าแกนะอีหม่านต่ออัลเลาะห์ขนาดไหนมีลักษณะของมุนาฟิกหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมาแบบรอแลจะหมดเวลาหมดเวลานะบางทีก็อะไรอุ่นซุปเป็นว่าเล่นเลยอย่างเงี้ยเออจะไปญิฮาดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะวัยรุ่นนั่นแหละวันนี้เอาเนี่ยวัยรุ่นหน่อยแล้วกันนะวัยรุ่นเนี่ยอะไรอารมณ์ขึ้นง่ายไงโหเห็นมุสลิมถูกรังแกถูกรังควานเราต้องไปญิฮาดเราต้องปกป้องบอกไม่ต้องมึงละหมาดซุบฮ์ให้ทันเวลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องญิฮาดกันเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันทำได้ก่อนเพราะญิฮาดุนนัฟสำคัญใช่ไหมเขาเรียกต่อสู้กับจิตใจกับนับสูงตัวเองอันนี้สำคัญกว่าเพื่อนวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเรายังไม่อิมานต่ออัลเลาะห์เรายังอิมานยังแกว่งไปแกว่งมาเป็นลูกตุ้มอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ปกป้องตัวเองให้รอดก่อนดีกว่ามั้ยใช่ไหมเพราะนั้นก็สรุปแล้วกันนะครับว่าในภาพรวมจากที่เราประมวลได้จากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟดอลุลอามานอินดัลลอฮ์การงานที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแล้วอัลลอฮ์ทรงพอพระทัย1นมาซให้ตรงเวลา2ทำความดีกับพ่อแม่3ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์